คุณมาที่นี่ได้ลองเข้าไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเข
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาถ้ำไอ้ถ้ำผาถ้าคนถ้าคนถ้ำผาถ้าคนชื่อยากจะมีภาพสวยมากที่นี่ตอนเช้ามีหมอกบนภูเขาสวยมากแล้วก็ที่นอกจากดูนกแล้วอีกอย่างที่เราดูได้คือเรามาดูลิงลิงแต่ว่าผมก็กลัวลิงจะกัดมาเมื่อกี้ผมก็เลยไปถ่ายรูปป้ายลิงกัดไปแล้วคุณผู้ชมครับดนตรีกับธรรมชาติโดยเฉพาะแนวดนตรีของแจ๊สหรือว่าดนตรีอื่นที่เราเล่นนี้ผมต้องการจะสื่อสารให้เห็นว่าเราไปที่ไหนเราก็ง่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมมาเที่ยวสถานที่ที่เป็นธรรมชาติบ้างนะครับในลักษณะที่หนึ่งก็คือมาเรียนรู้วิถีชีวิตเรียนรู้วิถีของธรรมชาติครับและที่สำคัญคือมาอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะครับเพื่อว่าจะได้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราจะได้เห็นประวัติศาสตร์ของแต่ละที่แต่ละทางเพราะว่าใครจะไปรู้ว่าที่นี่มันคือทะเลมาก่อนก็บอกแล้วว่าบนทะเลนะที่เราเหมือนที่กระบี่ก็มีสุสานหอยใช่ใช่ใช่นั่นแหละคล้ายคล้ายตัวนี้ก็มีโอ้นี่300กว่าล้านน่ะหนักกว่าเยอะกว่านั้นอีกแล้วที่สำคัญที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยเป็นต้นกำเนิดของหอยหลายอย่างเลยหอยแครงหอยมือเสือเนี่ยที่เราเห็นหอยเชลที่ตรงเนี้ยคือต้นกำเนิดของหอยเหล่านั้นยุคก่อนนั้นยุคก่อนนั้นยุคก่อนเนี่ยเป็นหอยแบบนั้นนะครับก็เลยที่เนี่ยบอกมาที่มาเรียนรู้นะครับคุณผู้ชมก็ฝากไว้สำหรับท่านที่สนใจเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมาที่บ้านมาที่เมืองบางแล้วก็แวะมาที่ถ้ำผาตาคนถ้ำผาตาคนที่นี่นะครับวันนี้ผมกับอาจารย์วางเราต้องออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะว่ายน้ำไปนะจ๊ะต้องล่องเรือไปครับไปเลยครับคุณครับโอ้